ฟังนิทานกันแล้วณกรุงพาราสีมีพระเจ้าพมทัตเป็นพระราชาพระองค์มีช้างเผือกมงคลชื่อว่ามหิลาเป็นช้างที่มีศีลและมีความสง่างามมารยาทเรียบร้อยเป็นที่รักใคร่ของพระราชาและข้าราชบริพารทุกคนคืนหนึ่งมีกลุ่มโจรมาล้อมวงดื่มสุราใกล้ๆกับโรงช้างต่างพากันดื่มสุราแล้วคุยโอ้อวดกันถึงวีรกรรมที่ได้ทำมาบ้างก็ปล้นบ้างก็ลักขโมยแล้วก็สนทนากันแต่เรื่องที่ป่าเถื่อนทั้งสิ้นฝ่ายช้างมหิลาได้ฟังวีรกรรมของกลุ่มโจรเหล่านั้นก็ซึมซับความชั่วร้ายจากคำของโจรและได้คิดว่าพวกโจรนั้นต้องสอนตนให้รู้จักเรื่องที่สนุกเป็นแน่ในเช้าตรู่วันหนึ่งช้างมหิลาก็ได้แสดงอาการเกเรและเกรี้ยวกราดเที่ยวใช้งานั้นทำลายโรงเรือนใช้งวงจับท่อนไม้ฟาดลงมาไล่ทำลายผู้คนจนตื่นตระหนกช้างจะทำอะไรหนีแล้วหนีแล้วจับช้างสิช้างผู้คนนั้นต่างหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ช้างเกเรตัวนั้นเลยในที่สุดพระราชาจึงได้รับสั่งให้นายควานช้างช่วยกันทำให้ช้างมหิลานั้นสงบและขังไว้ที่โรงช้างพระเจ้าพรหมทัตจะแก้ไขนิสัยของช้างตัวนี้เองจึงได้รับสั่งให้จัดทหารไปสอดแนมที่โรงช้างก็ได้พบว่ามีพวกโจรนั้นกำลังตั้งวงสุราและได้เล่าเรื่องทำไม่ดีต่างๆเช่นเคยทหารจึงได้จับเหล่าโจรนั้นไว้ได้ทั้งหมดถึงกระนั้นความเกลียวกราดของช้างมหิลาก็ไม่ได้สงบลงยังเที่ยวประพฤติตนเกเรอยู่เช่นเดิมเหล่ามหาเล็กได้ทูลพระราชาไปว่านี่ต้องเป็นเพราะช้างมหิลาได้ฟังคำพูดของคนพาลจึงได้มีกิริยาก้าวร้าวเช่นนี้ข้าพเจ้าขอแนะนำให้พระองค์ทรงเล่าบัณฑิตผู้มีความรู้ไปสั่งสอนช้างมหิลาเถอะพระยาค่ะพระเจ้าพมทัตนั้นก็ได้ทรงจัดการตามคำแนะนำเมื่อช้างมหิลานั้นได้ฟังคำสอนของบัณฑิตก็ได้กลับตัวกลับใจประพฤติตนดีดังเดิมพระราชานั้นจึงได้พอพระทัยได้ตรัสแก่เหล่าอมาตย์ออกไปว่าธรรมดาเมื่อใครอยู่ใกล้คนพาลก็จะต้องมีนิสัยพานเช่นนี้แหละเหมือนกับที่เจ้าช้างมหิลาได้ฟังคำพูดของเจ้าโจรป่าทุกวันแต่จากนี้ไปข้าขอให้เหล่าบัณฑิตผู้มีความรู้มาสั่งสอนคุณงามความดีให้กับช้างมหิลาด้วยเถิดรับทราบพระยาค่ะ